รอบนี้ก่อเหตุครับที่พะเยาเอาเหล็กแป๊บยาวประมาณ2เมตรไปฟาดใส่ตาบุญมีอายุ73ตาเนี่ยร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดนะครับชาวบ้านก็บอกเขาอยู่ไม่เป็นสุขแลวทุกวันนี้เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่เพิ่งก่อเหตุครั้งเดียวก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งแต่ตำรวจมาถึงจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยรอบนี้ตาเจ็บขนาดนี้จับไปสักทีได้ไหมดูเหตุการณ์ครับ โอ้ยดูเสียงตาบุญมีพี่โอ้เจ็บมากค่ะเจ็บร้องหหยหัวเลยอ,ะยอย่ะน่ครับดูเหล็กแป๊บยาวๆที่ทีระเดชถือพาดไหลอยู่นั่นน่ะแล้วคือตาบุญมีก็จอดรถนะตอนแรกอะ่ะแล้วพอได้จังหวะแกก็จะบิดเครื่องหนีไงปรากฏว่าีระเดชหัานมาแล้วฟาดเลยโอ้ยแกร้องสุดเสียงเลยฮนะเพราะโดนฟาดเข้าไปแบบเต็มๆนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบเกือบตีสองที่ผ่านมาครับหน้าบ้านเลขที่108หมู่1ตาบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับ ชาวบ้านบอกโอ้โหวิทนาตาบุญมี73แล้วอะ่ะโดนฟาดเข้าไปอย่างแรงทีนี้ลูกสาวตาบุญมีครับคุณวันิดาวงผาบุตรอายุ4 4นะครับพาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลสรุปว่าไปตรวจร่างกายโอ้โหคุณตาซี่โครงเล้าไปหนึ่งซี่ตอนนี้รักษาตวัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยานะครับและแน่นอนครอบครัวไม่ยอมครับไปแจ้งความไมาเรียบร้อยตำรวจบอกเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายหน่อยว่าสาหัสไหมจะได้แจ้งข้อหากันถูก เรียกตัวเทรเดชมาดำเนินคดีลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยคุณพ่อกําลังจะออกจากบ้านไปหาปลาที่กวนพะเยาก็เลยออกดึกเนี่ยนะจู่ๆเทรเดชซึ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านเดียวกันอะ่ะถือเหล็กแป๊บมาแล้วฟาดเลยลูกสาวสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะไม่ชอบที่หน้ากันมานานหรือเปล่าเคยทําร้ายกันจนมีคดีความมาแล้วรอบหนึ่งเพราะเทรเดชอะ่ะเก็กมาเดกเกเรมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผ่านมาลูกสาวคุณตาบุญมีบอกว่าเทรเดชเนี่ยเคยอยู่กับพ่อด้วยกันสองคนที่บ้าน แต่ทุกวันนี้พ่อแท้ๆเขาก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวนะฮะหนีไปแล้วเลยก็ธีเดชอยู่บ้านคนเดียว,วแล้วชาวบ้านเองก็ไม่เอากับเขาเหมือนกันเอือมละอาครับแต่ไม่รู้จะทากันยังไงพอแจ้งตํารวจไปตํารวจมาจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อย,อยทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดเราประสานไปที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลแม่สายนะครับคุณนริชญานานัน,านผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ก็ไม่ไหวเหมือนกันกับชายคลั่งรายนี้ลูกบ้านเองก็อยู่กันแบบหวัดผวาครับ เรเดตเนี่ยคนก่อเหตุประวัติยาบ้าเพียบเลยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเสพมาตลอดเสพแบบไม่พักพอมีครอบครัวยาล้างยาเสร็จใช้ยาหนักกว่าเดิมหาเรื่องชาวบ้านที่เขาสัญจรผ่านไปมานะฮะและรอบนี้ชาวบ้านอ,อกสันขวญแขวนเพราะไม่คิดว่าจะทําตาบุญมีหนักขนาดนี้ส่วนความคลืบหน้าคดีครับร้อยตาํารวจเอกพิชชานนนวงตุ้ยรองสารวัตรสอบส,นสวนสนพเมืองพะเยานะครับท่านบอกว่าตํารวจไม่นิ่งนอนใจเรื่องของพยานหลักฐานมีแล้วนี่อาวุธที่ใช้ก่อเหตุเหล็กแป๊บยาว2เมตร ตอนนี้เดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนแต่ว่าต้องรอผลการตรวจร่างกายอย่างที่บอกนะครับทาอันตรายแก่ร่างกายสาหัสหรือเปล่าข้อหามันคนละอยางกันโทษมันคนละแบบแต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็ดีใจที่ตำรวจไม่นิ่งนอนใจนะแต่ได้รับคําตอบแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าตรวจร่างกายแล้วบอกว่าตาบุญมีไม่เจ็บหนักมากล่ะ <S 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 ข้อหาก็ไม่หนักจะจับแล้วก็ปล่อยอีกหรือเปล่าหลายชุมชนนะครับปัญหานี้ฮะ